วัสดีครับนิกครับแอมครับพวกเรามาจากแบรนด์กายไม้บอสไทยวันนี้นะครับเราอยู่ช่วงมือแสวงหาได้ปีชนิดสองนะครับใช่บอกว่าสวยงามได้มีชีวิตต่อตั้งอยู่ที่เกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจะมีห้องแบบหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นวิลล่าตึกหรือบังกะโลครับใช่เมื่อกี้แอบเข้าไปส่องในห้องมาก่อนแล้วรู้สึกว่าข้างในบรรยากาศในห้องคือตกแต่งเน้นสวยไทยประยุกต์แต่ที่นี่มีความแบบว่าอบอุ่นมีความแบบฟีลโฮมเรื่องที่พักเอ่ยห้องน้ำเอ่ยที่แอบชอบในส่วนของแบบบาร์ทับเพราะมันมีแบบกระจกที่เราดูถ่ายรูปมันสวยดีผมรู้สึกว่าพออยู่ที่นี่รู้สึกว่าชื่นใจมากบางทีแบบงานหนักงานเด็กอะไรแบบว่าในเมืองหรือว่าในแบบความวุ่นวายนะทำให้เราคนที่นี่รู้สึกว่าชื่นใจขึ้นเยอะได้เลยกับสังคมที่มาอันนี้เป็นโซวิลล่าโซวิลล่าโซนบางกะโลนี่มีคนสำคัญเลยในโซนอาหารเช้าปรากฏว่าอาหารที่ดีมากชอบคือต่างเวลาปิดเวลาเดินลงได้ตลอดเพราะมันเกิดพาทีสายก็เดินลงแล้วอีกเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือแบบเป็นโซนโอโซนเขาตั้งใจแบบว่าปลูกต้นไม้เอ่ยดูแลต้นไม้ที่แบบรู้สึกว่าที่คนที่มาพักผ่อนแบบว่าจากกรุงเทพหรือจากที่ไหนก็ตามอ่ะเข้าถึงธรรมชาติเขาแบบว่ารู้สึกผ่อนคลายโอโซนเลยก็อยู่นี่เลยส่วนด้านหลังของเราก็จะเป็นบาร์น้ำครับเราไปลองชิมกันเลยกินน้ำมะพร้าวดีกว่าตรงนี้ทุกคนได้มาแล้วครับน้ำมะพร้าวสดๆจากต้นเลยแล้วบอกเลยว่าที่นี่คือเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดาเลยนะเขามีดีไซน์เนี่ยเขาจะมีการตัดตรงนี้ตัดตรงนี้มีการเอาขั้นไว้ไม่ให้ฝ่ามันหล่นแล้วก็มีการแบบเสียบช้อนด้วยแล้วก็ที่อย่างนึงดีมากๆเลยที่นี่เขามาใช้หลอดกระดาษแล้วรักโลกมากนะครับคนหวานเจี๊ยบอร่อยครับอร่อยอร่อยมากที่นี่เขาแบบว่าเป็นรายปีไหมจ่ายเป็นรายปีอะไรอยู่ต้องมาอยู่ชอบที่นี่มากต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพูลวิลล่ากันเลยนะครับมาเลยนี่ทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่แบบโอโซนมากจริงๆเพราะเขาแบบว่าเน้นย้ำเลยนะไฮไลท์ว่าเขาแบบอยากจะนำเสนอเรื่องโอโซนเพราะแบบว่าคนเมืองหรือใครที่มาพักผ่อนจะได้เข้าถึงแบบธรรมชาติโอโซนโดนไฟแล้วก็ยังมีชั้นบนนะครับส่วนอันนี้นี่เลยมาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำเขาจะเป็นซิกเนเจอร์มากนะสบายมากถ้าใครแบบว่าอยากมาลงแบบลงสระตอนกลางคืนเป็น private อะไรอย่างงี้ข้างในนะครับทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบฟิลแบบมีความแบบไทยจีนตกแต่งแบบฟิลไทยจีนวินเทจหน่อยเดินขึ้นมาก็จะเป็นห้องนอนเลยแต่ว่าวิวฝั่งนี้ดูฟาวิวฝั่งนี้ก่อนก็จะมองลงไปเห็นสระว่ายน้ำที่บอกไปเมื่อคู่นะครับอันนี้จะเป็นเตียงแบบว่าก็เตียงควีนไซส์ควีนไซส์นะครับนี่ก็เป็นรูปเนี่ยมีความตกแต่งวินจีนไทยจีนเขาอยากนำเสนอไทยจีนไงใช่ครับส่วนนี้นะครับคือห้องน้ำของชั้นบนว้าโหเห็นไหมเชิญดูห้องน้ำครับเหมือนอยู่ในละครและที่นี่นะครับด้วยความสังเกตที่เรารีวิวตั้งแต่ข้างล่างแล้วมีความแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ลงตัวมากนี่ทุกคนแบบชอบมากที่แบบว่ากระเบื้องสวยมากถ่ายรูปน่าจะสวยนี่คือจุดไฮไลท์บอกเลยว่าคุณผู้หญิงต้องชอบมากๆแน่นอนถ้าหันไปฝั่งนู้นครับทุกคนThank you.
ส่วนนี้ก็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในโรงแรมนะครับชูเองการ์เดนบีชรีสอร์ทครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับเน้นเป็นไทยประยุกต์และแต่ละห้องเขาจะจัดแบบเหมือนแบบฟิลคนละฟิลเลยอย่างเช่นแบบว่าใช่บางที่ก็จะเป็นบางห้องก็จะเป็นไทยประยุกต์บางห้องอย่างเช่นห้องนี้ที่เราพาทัวร์ไปก็จะเป็นแบบว่าไทยจีนจะเน้นความแบบเป็นจีนนำเสนอความเป็นจีนแต่ก็อีกอย่างนึงที่เขาต้องการนำเสนอคือไฮไลท์ของที่นี่เลยเขาแบบพยายามเน้นเลยนะว่าเขาอยากนำเสนอเรื่องโอโซนอยากให้คนที่มาพักนะครับใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าใครจะมาพักเอ่ยหรือแบบใครที่แบบว่ามาจากในเมืองอาจจะเจอแบบว่ารถติดพลภาวะเนาะแต่ที่นี่คือแบบว่าเน้นเรื่องโอโซนแล้วก็ดีมากๆแล้วก็เราสองคนเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสนะครับเปิดห้องนอนที่นี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับรีวิวหน่อยหลับสบายหลับแบบว่าหลับไม่รู้ตัวเลยครับว่าตื่นแบบไม่มีถ้าไม่มีใครปลุกก็ไม่ตื่นแล้วอ่ะยาวหลับยาวไปเลยสบายมากบอกชอบเตียงที่บอกไปคือชอบแบบบาร์ทัฟนะชอบอ่างเพราะชอบที่มันมีกระจกสีเขียวๆคือว่าตอนแบบเซลฟี่ตอนอาบน้ำมันสวยดีแล้วก็อย่างหนึ่งชอบบรรยากาศคือปกติแล้วเวลาแบบโรงแรมใหญ่ขนาดนี้เวลาเดินไปไหนอ่ะจะค่อนข้างน่ากลัวที่นี่ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่าโจรเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะแบบก็พี่ๆเราพอคือยืนหลบตามมุมอาจจะมืดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนของอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างไม่ใช่เป็นแบบว่าอาหารฝรั่งอาหารไทยเองแบบทุกอย่างที่นี่ครบจบที่เดียวที่อิ่มแน่นอนสำหรับใครที่อยากมาพักตามพวกเรา2คนนะครับผมที่โรงแรมชูเวงการ์เด้นบีชรีสอร์ทนะครับก็สามารถมาพักตามได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีมาก